กายที่เธอมองเห็นว่างามสุดท้ายความเสื่อมทรามจะมาพรากไปร่วงโรยลงในสายทานยามการเวลาหมุนไปชีวิตต้องแตกสลายไม่มีเที่ยงแท้ผมเส้นงามถึงคราวร่วงไปแขนขาที่เคยว่องไวกลับไร้เรี่ยวแรงโรคภัยเฝ้าคอยคุกคามติดตามไปในทุกแห่งเกิดแก่เจ็บตายสำแดงเป็นธรรมดาหากเธอมองทุกการเกิดมาที่มีอย่างลึกซึ้งต่อไป
ไปปลูกไปรุ่นวิญญาณัญจายตนะกับวิญญาณจิตหนึ่งมีมหคตะธรรมารมณ์คืออากาสานัญจายตนะสองและอากาสานัญจายตนะกับวิญญาณที่เป็นอดีตอย่างเดียวความเป็นเนวะสัญญานาสัญญายตนะกุศลจิตหนึ่งวิปากจิตหนึ่งมีมหคตะธรรมารมณ์คืออากินจัญญายตนะกุศลที่ตรงเคยได้ในอดีตก็บอกว่าเนวะเขาจะต้องมีอารมณ์ที่เป็นอากินจัญญายตนะกุศลถ้าเป็นกุศลกับวิบากมีอารมณ์อย่างเดียวคืออากินจัญญายตนะกุศลที่เป็นอดีตอย่างเดียวพอเป็นเนวะสัญญานาสัญญายตนะกับวิญญาณจิตหนึ่งมีมหคตะธรรมารมณ์คืออากินจัญญายตนะกุศลและอากินจัญญายตนะกับวิญญาณที่เป็นอดีตอย่างเดียวเพราะฉะนั้นสองดวงนี้มีอารมณ์กี่อย่าง1กลุ่มนี้มี1อันนี้มี2ปัญหาไหนนี่ไงเห็นมั้ยตรงนี้กี่อย่างเขามีแค่อาการปุกใช่ป่ะ1อย่างไหมอากินปุกหนึ่งอย่างไหมแต่พอเป็นถ้าเป็นกิริยาตุ๊กเห็นไหมคะเขามีทั้งอาการปุกและก็กี่อย่างสองอย่างนี่เรียกอารมณ์สองอย่างถ้าเป็นเนวะสัญญานาสัญญายตนะกิริยาดวงเดียวมีอารมณ์กี่อย่างสองอย่างก็คืออาการปุกกับอาการอีกการต้องเป็นการเดียวเลยการอื่นไม่ได้การต้องเป็นการนี้เลยค่ะทำว่าอย่างเดียวมันย้ำบอกให้รู้เลยว่าเขาแน่นอนนี่ยังไม่ยากเดี๋ยวไปเจอ21ดวงเกี่ยวกับอารมณ์กรรมฐานทั้งหมดอาจารย์จะไม่สอนก็ได้นะแต่อยากให้ทุกคนรู้ไม่สอนก็ได้สอนเพราะอยากให้เข้าใจอะค่ะจบให้เสร็จเดี๋ยวอาจารย์จะหมุนกระดาษยาสีดา
ริยาติดกันเลยคุณนงนุชคุณนวลสว่างคุณนิรันดร์จำได้คุณมณีสจีจำได้คุณตัดศิษย์ศักดิ์ไม่มาโอ้โหวันนี้หยุดยาวเลยอ่ะหยุดเยอะมากเลยคุณไม่สบายค่ะคุณวุฒิกองคุณมะลิค่ะโอเคค่ะคุณรัศมีลูกหมีคุณลานนาคุณมนาพรเงยหน้าให้อาจารย์ดูหน้านิดนึงเราคนงามเราไม่ต้องหลบหน้าคุณวิโรจน์คุณวีระธรรมคุณสิริพรคุณสัตพลพรคุณสันทัศน์คุณสุชาดาจำได้ไหมจำได้คนอากาศตีหญิงสุอัชชาเรียกยศถูกใช่ไหมคะคุณสุภานีคุณสุรัชนีไม่ต้องก้มหน้ายังไงอาจารย์ก็เห็นคุณสุรินทร์ดร.แสงคุณหนึ่งฤทัยคุณอรวรรณไอ้นี่คุณสมคิดหนึ่งสองพี่แปลว่ามองคุณได้อาจารย์คุณสมคิดกลัวอาจารย์จะไม่รู้นะว่าความหมายคืออะไรหญิงในนี้ไม่เห็นมีชื่อหญิงเลยชื่อความเพศหญิงยังไม่ได้เซ็นชื่อหญิงเซ็นเลยมีค่ะเข้าใจนะอาจารย์อธิบายเข้าใจนะคุณนิโรธพอเข้าใจไหมคะคุณนวลสว่างคุณนงนุชพอเข้าใจไหมคะคุณสุภีทันตีใช่ไหมคะทันตีจรัญเนาะไม่ได้แล้วค่ะเรียกยศผิดเนี่ยมันเป็นอะไรที่เสียเลยล่ะค่ะอ่ะตอนนี้มาดูจำแนกที่ไม่ออกข้อสอบไม่เข้าใจตรงไหนจะมาพรากไปร่วงโรยลงใน
ในสายทานยามการเวลาหมุนไปชีวิตต้องแตกสลายไม่มีเที่ยงแท้ผมเส้นงามถึงคราวร่วงไปแขนขาที่เคยว่องไวกลับไร้เรี่ยวแรงโรคภัยเฝ้าคอยคุกคามติดตามไปในทุกแห่งเกิดแก่เจ็บตายสำแดงเป็นธรรมดาหากเธอมองทุกการเกิดมาที่